สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของปลั๊กอินเสริมของโปรแกรม WinAmp นะครับคืออันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงปลั๊กอินเรื่องของ Pitchmaker นะครับก็คือเป็นปลั๊กอินเสริมที่ใช้กับ WinAmp นะครับมีความสามารถในการปรับคีย์เพลงนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่เป็นนักดนตรีหรือคนที่ต้องการปรับคีย์เพลงในการฟังเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงธรรมดาให้ฟังก่อนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอเวลาเปิดโปรแกรม WinAmp ขึ้นมาเนี่ยเสียงเพลงนะครับจะเป็นคีย์มาตรฐานที่มาจากต้นฉบับเลยนะครับแต่ทีนี้พอเราทำการติดตั้งเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งให้ดูก่อนนะครับโดยการปิดโปรแกรมก่อนให้ลองหาดาวน์โหลดเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อีกนะครับน่าเบื่อครับ YouTube ทีนี้ให้ลองไปหาโหลดดูนะครับ Pitchmaker นะครับ Pitchmaker for WinAmp นะครับเป็นฟรีแวร์ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับโดยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการคลิกติดตั้งนะครับInstall ได้เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็รอสักครู่ครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับอันนี้จะมันจะเปิดเว็บอัตโนมัติก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจหาอะไรนะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราลองมาเปิดไฟล์เพลงขึ้นมานะครับผมจะลองเอาเพลงนี้ก็แล้วนะครับของแคชช่านะครับจะเห็นว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตก็คือให้ไปที่แท็บ Option แล้วก็ Preference นะครับก็คือตัวตั้งค่าเพิ่มเติมมาที่แถบของพอบางคนขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ไล่มาดูนะครับในแถบของปลั๊กอินปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินมันจะมีเมนูย่อยอีกก็คือDSP Effect มาที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ DSP Effect แล้วมาเลือกที่ Pitchmaker นะครับมันจะมีชื่อตรงนี้แล้ว Pitchmaker พอคลิกขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กด Closeออกไปได้เลยนะครับทีนี้โปรแกรมนี้จะปลั๊กอินตัวนี้จะสามารถทำการเปลี่ยนระดับเสียงแล้วก็ความเร็วของเพลงได้นะครับโดยข้างบนกับข้างล่างนี่ผมก็คิดว่ามันก็คือตัวสปีดเหมือนกันนั่นแหละครับเดี๋ยวจะลองมาทำการปรับคีย์ก่อนคีย์ก็คือตัวพิชตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ฟังนะนะครับนี่ก็คือเป็นการปรับคีย์นะครับจากตัวแถบของ pitch นะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตใหม่ส่วนเรื่องของข้างบนกับข้างล่างก็คือหน้าที่คล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของสปีดความเร็วของเพลงนะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับก็เป็นปลั๊กอินเสริมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับ
คนที่เล่นดนตรีหรือว่าคนที่ต้องการปรับแต่งเสียงให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะไว้ฟังขำๆหรือว่าเอาไว้แกะเพลงก็ได้นะครับครับก็วันนี้ก็มาแนะนำเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ